อ่ะจะไปดูข่าวต่อไปนะครับผมก็เป็นเรื่องของโครงการเด็กยักษ์นะครับอันนี้เป็นโครงการที่ทางสมาคมเขาก็พยายามที่จะเริ่มทำมาได้สักปี2ปีแล้วโครงการเด็กยักษ์เนี่ยก็คือชื่อเนี่ยเยาวชนคนของชาติเนี่ยเขาจะหาเด็กสูงๆทั่วประเทศเลยนะส่งทีมงานโค้ชไปดูนะใครสูงเนี่ยก็จะเรียกเข้ามาเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมนะครับแต่เหมือนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องของคือเด็กก็ต้องเรียนใช่ไหมปื้มไหนจะเรียนไหนจะไปเล่นกับต้นสังกัดไปแข่งรายการโน้นรายการนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมมันก็เลยทำให้อ่ะโครงการนี้มันก็ติดขัดกันบ้างนิดหน่อยสะดุดไปบ้างแล้วก็พอเข้ามาในช่วงนี้ก็เหมือนจะรีแบรนด์โครงการใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับมีชื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาระดับยุวชนและเยาวชนสู่โอลิมปิก2024โอ้ยาวเลยชื่อยาวเลยแต่เอาง่ายๆก็เรียกโครงการเด็กสูงแหละนะครับผมซึ่งโครงการนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนคนดูแลแล้ว คนดูแลก็จะมาเป็นโค้ชยะและณัฐพลศรีสมุทรนาคอ๋อพี่ยะที่พี่ออกมาสัมภาษณ์มานะใช่ๆแล้วก็จะมีทีมงานเข้ามาช่วยดูแลหลายคนนะครับทีนี้เนี่ยโครงการนี้สมาคมวางเป้าหมายเนี่ยวางแผนงานเนี่ยจะไม่ได้จบเพียงแค่ซ้อมแค่ช่วงนี้ตอนนี้เท่าที่ผมฟังมาเนี่ยเขาจะเรียกมาเรื่อยๆคือหมายถึงว่าใครที่อ่ะไม่มีเรียนไม่มีแข่งก็เรียกเข้ามาเรียกเข้ามาซ้อมด้วยกันไอ้ล็อตแรกที่เข้ามาเนี่ยก็มีประมาณ10กว่าคนนะ10กว่าคนก็คือเป็นเด็กสูงเกือบทั้งหมดเลย170กว่า180170เกือบ180อ่ะเรียกเข้ามาซ้อมรวมกันคือบางคนเข้ามาก็เรื่องของทักษะอาจจะไม่ดีอ่ะคนนี้อาจจะสูงไม่ถึงนะแต่เดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวน้องก็โตเขาเป็นลิเบโร่มีแววมีแววเขาเป็นลิเบโร่ไม่ใช่คนนี้ที่เล่นให้สุพีมอ่ะที่แมตช์ที่อยุธยาอ๋อที่พี่ออกมาดูมาใช่ๆนะครับก็แต่น้องอยู่เด็กๆทุกคนเลยเด็กเอาคนเด็กๆไงปะโทจะเอามา20อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วพี่เพิ่มไม่แบบบางคนเนี่ยแบบผมเนี่ยหน้าแก่แต่เด็กแต่นี่น้องนี่ดูเป็นเด็กเลยเด็กๆดูเป็นแบบรู้เลยว่าเป็นน้องเป็นเด็กอ่ะเออนะฮะอ่ะก็คือตอนนี้เนี่ยล็อตแรกอ่ะจบไปแล้วฝึกระหว่างวันที่1ถึง13มาฝึกร่วมกันก่อนแล้วก็ล็อต2เนี่ยจะเริ่ม17ถึง30ก็คือวันจะเริ่มวันพรุ่งนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีล็อตต่อไปเรื่อยๆเข้ามาสมาคมก็จะมีการเรียกแบบนี้เข้ามาเรื่อยๆนะครับเป้าหมายก็คือหาทุกตำแหน่งอะที่ใครที่แบบว่ารูปร่างดีสูงใหญ่นะฮะเอามาขัดเกลาฝีมือให้มันเข้าที่เข้าทางกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมีแนะนำแนวทางในการกลับไปอยู่กับต้นสังกัดอาจจะมีเหมือนกับว่าอาจจะต้องทำแบบนี้ทำแบบนั้นนะฮะช่วยส่งเสริมดูแลกับทางให้การโรงเรียนด้วยอะไรเงี้ยได้โค้ชย่ามดูแลก็ดีแหละครับผมย่าน่าจะสอนเด็กได้เยอะครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็โครงการนี้เนี่ยหลังจากนี้อย่างที่บอกไปนะก็จะมีไปเรื่อยๆเลยจะมีไปเรื่อยๆเลยแล้วถ้าเกิดสมมติเขาไม่ได้ไปหาแบบอย่างเช่นหลานผมเนี่ยสมมตินะหลานผมสูงเงี้ยมีสิทธิ์จะแบบไปส่งชื่อไปได้ไหมให้เขาดูไหมหรือว่าเขาไปคัดเองผมว่าต้องคัดอ่ะคืออย่างน้อยต้องมีพื้นฐานมาก่อนอ่ะไม่ใช่แบบว่าไม่เป็นไปเลยอะไรเงี้ยสมมติแบบเล่นพวก PEA พวกอะไรพวกเนี้ย Escola อะไรเงี้ยแล้วมันมีชื่ออยู่แล้วแล้วแบบคือเขาจะไปดูจากตรงนั้นเองน่าจะตรงนั้นมากกว่านะ